ญมณีไทยอัญมณีกับวิถีชีวิตไทยอัญมณีหรือรัตนชาติเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยแต่โบราณนับตั้งแต่เกิดก็มีการรับขวัญเด็กด้วยของมีค่าอาจเป็นสร้อยคอพร้อมจี้หรือกำไลข้อมือกำไลข้อเท้าประดับอัญมณีที่มีสีพ้องกับสีประจำวันเกิดเด็กไทยทั้งหญิงชายจะไว้ผมจุกเมื่อเด็กชายอายุ13ปีเด็กหญิงอายุ11ถึง12ปีบิดามารดาจะทำพิธีโกนจุกให้เพื่อแสดงว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วและจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในวันโกนจุกจะมีการแต่งตัวเด็กอย่างเต็มที่เครื่องประดับอัญมณีต่างๆนำมาแต่งให้ตามฐานะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเช่นผมจุกเกล้าปักปิ่นหรือสวมเกี้ยวสวมสร้อยคอปาวลำกำไลต้นแขนกำไลปลายแขนแหวนเข็มขัดและกำไลข้อเท้าสุดแต่บิดามารดาจะจัดหาให้ได้ในวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นวันสำคัญของเด็กทีเดียวเมื่อจะมีเรือนบิดามารดาทั้งของฝ่ายหญิงและของฝ่ายชายจะหาเลิกดีจัดพิธีมั่นและการแต่งงานเครื่องสินสอดทองมั่นที่ฝ่ายชายจะนำมามั่นฝ่ายหญิงสาวสิ่งหนึ่งที่นิยมใช้เป็นของมั่นคือเครื่องทองประดับอัญมณีต่างๆเช่นเพชรซึ่งถือว่าเป็นเลิศเหนืออัญมณีทั้งปวงและทับทิมเชื่อว่าจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและมีอายุยืนเมื่อถึงวันแต่งงานฝ่ายเจ้าบ่าวจะแห่ขันหมากมาพร้อมของกำนันมามอบแก่ญาติของฝ่ายเจ้าสาวมีการกั้นประตูเงินประตูทองซึ่งฝ่ายเจ้าสาวจะนำเอาเครื่องประดับที่เป็นเส้นสายยาวมากั้นเป็นประตูฝ่ายเจ้าบ่าวจะให้ค่าผ่านประตูเป็นเงินหรือเครื่องประดับในพิธีแต่งงานพ่อแม่และญาติของเจ้าบ่าวมักจะรับขวัญเจ้าสาวด้วยเครื่องประดับอัญมณีเพื่อเป็นการแสดงไมตรีที่มาร่วมครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกันเมื่อชีวิตถึงเวลาที่ต้องดับสูญลูกหลานญาติพี่น้องก็จัดงานศพให้เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระคุณของผู้วายชนมีการสร้างสิ่งต่างๆสำหรับอุทิศส่วนกุศลให้เช่นสร้างพระพุทธรูปหรือเครื่องใช้สวยงามประดับด้วยอัญมณีบรรจุรวมไปกับโกฏอัฐิในธาตุเจดีย์จำลองที่สร้างขึ้นเพื่อความสุขของวิญญาณผู้วายชนในสัมปรายภพ